สวัสดีครับครับฮัลโหลครับผมพี่พอดีมีอะไรครับพี่ทักหาพี่ทักหาพี่ของแกครับพี่อ๋อที่ว่าสมัครงานแล้วเขาเก็บค่าอะไรยื่นวีซ่าอะไรไปแต่ยังไม่ได้ยื่นใช่ไหมยังครับก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ควรเก็บอะไรทั้งนั้นนะถ้ายังไม่ได้ยื่นวีซ่าจะเก็บได้ยังไงอ่ะอ๋อครับแล้วคุณสมัครไป4เดือนแล้วอ่ะคุณขอเงินคืนเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะคุณบอกว่าผมไม่พร้อมเดินทางแล้วบอกไปเลยครับว่าผมไม่พร้อมเดินทางแล้วพอดีผมติดธุระแจ้งเข้าไปเลยครับแล้วขอเอกสารทั้งหมดคืนแล้วก็ขอเงินคืนคุณไม่ถ้าเกิดเขาบอกว่าหักค่านู่นนี่อย่าไปให้นะคุณเขาไม่มีสิทธิ์หักแม้แต่บาทเดียวนะฮะครับผมครับแล้วก็คุณก็มาสมัครกันยาดีกว่าไม่ได้เขาไม่ได้เก็บเงินก่อนด้วยแล้วไม่ได้รอนานถึง4เดือน5เดือนขนาดนั้นด้วยฮะครับพอดีเขาแจ้งว่าคุณประมาณเดือนครับมกราแหละเพราะว่าผมไปสมัครไว้วันเดือนธันวาประมาณวันที่10ธันวาเหรอธันวามกรากุมภามีนาสักโอ้สามเดือนกว่าถ้าสมัครกับปัญญานะได้บินไปตั้งนานละเขาก็แจ้งว่าติดช่างไปเป็นช่างประกอบครับเขาบอกว่าผมแค่ส่งแค่เอกสารไปสมัครจริงๆอ่ะพี่ถ้าติดจริงอ่ะติดงานแล้วจริงๆอ่ะได้เดินทางแล้วครับไม่รอถึงขนาดนี้แล้วเขาแจ้งไหมครับว่าทำไมนานจังไม่เห็นได้ยื่นวีซ่าเลยได้ตามไหมครับผมก็ตามผมตามเรื่อยๆนะครับผมตามแต่กรุงคานแล้วเขาว่าติดงานแล้วเดี๋ยวรอเอกสารแล้วเขาบอกชื่อนายจ้างไหมครับยังเลยครับถ้าเกิดติดงานแล้วมันต้องรู้ชื่อนายจ้างครับถามเลยว่านายจ้างผมชื่ออะไรถ้าเขาตอบไม่ได้หรือว่าบ่ายเบี่ยงก็เอาเงินคืนมาดีกว่าแล้วก็ไปสมัครที่อื่นดีกว่าไม่งั้นคุณจะโดนดองไปเรื่อยๆนะครับครับพี่คุณสมัครกับบริษัทอะไรครับอ๋อเหรอจำไว้นะเวลาเราสมัครงานอะถ้าบริษัทไหนเก็บค่าประกันค่าวีซ่านี่นั่นไม่ต้องไปสมัครกับมันนะไม่มีเขาไม่ควรเก็บแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เก็บนะครับเพราะคุณยังไม่ได้ยื่นคุณจะไปเก็บได้ยังไงมันค่าประกันอะไรป้าบอกขอเงินคืนมาเลยแล้วก็มาสมัครที่อื่นที่ไหนก็ได้จะสมัครกับปัญญาก็ได้จะสมัครที่อื่นก็ได้ครับแต่ว่าเอาเงินคืนมาก่อนอุ่นใจกว่าบอกเขาว่าถ้าวันใดที่คุณเรียกเราไปยื่นวีซ่าน่ะเราค่อยจ่ายเขาปัญญาจะบอกให้นะวันก่อนอ่ะปัญญาไปสมัครกับบริษัทนึงอ่ะแถวอะไรนะคลองประปาฝั่งขวาน่ะมันจะเก็บ12,000ปัญญาบอกว่าถ้าคุณเก็บอ่ะแสดงว่าผมติดงานแล้วใช่ไหมบอกว่ายังไม่ได้ติดงานหรอกก็เป็นการมาจองงานปัญญาก็เอาเอกสารกลับสิจะมาจองงานอะไรเธอบ้าบอใช่เขาก็พูดประมาณนั้นแหละครับพวกนี้มันหัวหมองไงมันกลัวเราแบบคือถ้าเวลาถ้าเกิดของเงินคืนเขาไม่มีสิทธิ์หักแม้แต่บาทเดียวนะบาทเดียวก็หักไม่ได้ด้วยถ้าหักไปแจ้งความทันทีเลยเราจะได้เงินคืนมากกว่านั้นอีกบริษัทนี้คือพอตรวจโรคผ่านเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับครับแจ้งว่าตรวจโรคผ่านเขาให้โอนเงินนึงการตรวจโรคกันนะครับไม่ได้ยืนยันว่าเราได้นายจ้างแล้วนะแค่ตรวจโรคไว้ก่อนบางที3เดือนไม่ได้บินเนี่ยก็ต้องตรวจใหม่นะเสียเงินเพิ่มอีกนะแต่บริษัทที่ผมแนะนำเนี่ยถ้าเกิดมีใครเกิน3เดือนไปตรวจใหม่เนี่ยเขาตรวจให้ฟรีนะเขาไม่คิดตังค์เขาออกตังค์ให้นะแต่ไม่ค่อยมีหรอกกรณีคนที่รอเกิน3เดือนคือ50กว่าขึ้นไปถ้าเกิดต่ำกว่า50ลงมาไม่ถึง3เดือนหรอกพี่เดือนกว่าๆ2เดือนช้าสุดก็ไม่ถึง3เดือนนะฮะครับใช่แล้วค่างานเขาคิดเท่าไหร่ครับเขายังไม่แจ้งอ้าวพี่อันดับแรกเราสมัครงานอะเราต้องถามก่อนอันดับแรกคือค่างานเท่าไหร่ครับสิ่งที่เราควรถามเลยคือค่างานเท่าไหร่2ถ้าเราต้องการเดินทางแบบผ่อนเราต้องจ่ายอะไรยังไงบ้างอันดับแรกที่พี่ต้องถามคืออันนี้แล้วเวลาโทรไปหาเขาอะถ้าเขาบอกว่ามาคุยที่บริษัทแล้วไม่บอกรายละเอียดอะไรคือไม่ต้องสมัครหรอกเพราะอะไรรู้ปะคือถ้าไปแล้วแบบเหมือนบังคับให้เราสมัครหรือถ้าเราไม่สมัครก็ช่างเราไปแล้วเราก็ต้องสมัครถูกไหมล่ะถ้าเกิดคุณจะไอ้นี่คุณก็ต้องบอกไปเลยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างค่ารังของค่างานอะไรเท่าไหร่พูดไปเลยแต่ที่รู้เขาบอกว่าค่างานขั้นต่ำ62,000แล้วก็ใช้จ่ายไทย35,000ครับ90,000กว่าใช่ไหมรวมแล้ว90,000กว่าแล้วก็ที่เหลือคือมันเป็น62,000ขั้นต่ำคือแล้วแต่ตำแหน่งงานทำไมต้องแล้วแต่ตำแหน่งอ่ะพี่ค่างานก่อสร้างก็คือเท่ากันหมดนะเอาแต่แล้วแต่บริษัทเก็บเนาะบางบริษัทปัญญาที่แนะนำเนี่ยนะคือ85,000ตำแหน่งอะไรก็คือเท่ากันหมดแต่โรงงานถูกมากนะ65,000 40,000ก็มีนะแล้วแต่ตอนแรกผมสมัครเป็นโฟร์แมนเพราะผมเอกสารในตัวบริษัทสายไปด้วย
หูแล้วโฟแมนอ่ะพยายประกาศรับอีกตั้งหลายรอบไม่ยอมมาสมัครครับเขาว่ามันต้องรอนานเขาเรียกว่าไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปยื่นเอกสารที่ต้องตอบมาได้ครับผมอะไรนะอะไรนะเขาเล่าอีกทีสิเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกผมสมัครไปเป็นโฟแมนไงครับครับทีเนี้ยผมก็เอาไปวุฒิการศึกษาเลยยื่นให้เขาเขาไปประสบการณ์ไม่ได้รอนานหรอกพี่คำว่าถ้าเขาพูดแสดงว่าเขายังไม่ได้มีงานมาจริงแต่ว่าเขาเคยส่งงานนี้เขาจะเก็บคุณไว้เผื่ออนาคตมันมีโฟร์แมนมาเขาก็จะเอาคุณไปถ้าพูดอย่างนี้ยังไม่มีงานเข้ามาไงไอ้โฟร์แมนนั่นแหละครับแต่ว่าเขาบอกว่าติดตัวช่างไปช่างไปใช่ไหมครับช่างไปอะไรไปยังไม่ติดหรอกยังไม่ติดถ้าติดจริงก็คือได้บินไปตั้งนานละก็จะแนะนำอย่างนี้นะจะแนะนำคือไม่ได้บังคับเลยนะอันนี้คือแค่จะบอกจะทำตามก็ช่างหรือไม่ทำก็แล้วแต่อันดับแรกขอเงินคืนมาก่อนเพราะเราไม่ได้ยื่นวีซ่าเราจะคุณจะมีสิทธิ์แล้วมาเก็บมันไม่มีการเก็บมาจำว่าชีวิตต้องวีซ่าอะไรงั้นแหละขอเงินคืนมา2ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนบริษัทเอาเอกสารคืนมาให้เขาส่งกลับมาให้เราเขาต้องส่งมาให้เราอยู่แล้วทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วหาบริษัทอื่นตอนนี้ก็อยากเปลี่ยนบริษัทอะไรผมไม่ได้ปรึกษาเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเลยเพราะว่าปยาเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วรอบนึงแต่ตอนเป็นสมัครเองอะสมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาจะเก็บค่างานก่อน 20,000 บอกว่าเป็นค่ามาจำก่อนที่ปยาจะไปรอบแรกอะนะช่วงปี64ผมก็ถามแบบนี้แล้วว่าแล้วผมได้งานแล้วใช่มั้ยแล้วผมจะได้บินวันที่เท่าไหร่ถ้าเกิดเก็บมาจำเขาบอกว่ายังตอบไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวรอนายจ้างส่งเอกสารมาปยาก็เลยถามว่านายจ้างชื่ออะไรเขาก็ไม่บอกใบเบี่ยงปยาก็เลยบอกเอางั้นไม่เป็นไรขอไม่สมัครแล้วปยาก็มาเจอบริษัทที่ปยาแนะนำเนี่ยเดือนเดียวก็บินอะตอนนั้นอะไปดูย้อนดูคลิปเก่าๆปัญญาอันนี้ครับใช่ผมดูคลิปคุณปัญญาอยู่ผมย้อนดูอยู่มันก็เลยแบบผมมันนานแล้วไงมัน4เดือนแล้วผมสรุปนะพี่สรุปให้เลยนะพี่จะเดินทางกับเขาก็ได้แต่ว่ายังอันดับแรกคือขอเงินคืนมาก่อนเพราะเขายังไม่ได้ยื่นวีซ่าไม่มีสิทธิ์มาเก็บเอาเงินคืนมาก่อนถ้าเขาบ่ายเบี่ยงหักรุ่นนี้นั่นอะพี่เปลี่ยนทันทีเลยนะเพราะบอกเป็นนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์หักนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ทำเนินการอะไรให้ผมขอเงินคืนเต็มจำนวนถ้าไม่คืนเต็มจำนวนผมแจ้งความดำเนินคดีเขาต้องคืนอยู่แล้วครับวันนี้สมัครเขาแจ้งว่ามีมาจำกันมีวีซ่า10,000 บาทมันเป็นแค่ข้ออ้างครับมันเป็นแค่ข้ออ้างเฉยก่อนอะไรก่อนไอ้ที่ไปยื่นวีซ่าก็จ่ายเงินนึงก็เป็น20,000โคตรแพงเท่ากับสรุปนะจ่ายที่เมืองไทยก่อนเดินทางเท่าไหร่รวมแล้วอะ35,000แพงของไปยาแค่20,000เองนะครับ20,000คืออีกที่ครับอีกที่เลยไปหาที่นู่นก็ว่าค่างานตอนนั้นคือเริ่มต้น6,200ครับว่าที่เหลือก็ประมาณก็เหลือมาใช่ไหมครับก็จะเหลือประมาณ20,000ประมาณ20,000กว่าเนาะถ้า62,000ก็27,000เนาะปัญญาไม่เชื่อหรอกพี่เชื่อหรอว่าจะจบแค่นั้นจริงอ่ะยังไม่หายอยู่ครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าก้าวขนาดเก็บค่าวีซ่าคุณยังเก็บไปก่อนขนาดเนี้ยแล้วมันจะเชื่อได้หรอแล้วเขาไม่บอกเต็มๆราคาเต็มๆมาเขาบอกว่าขั้นต่ำใช่ไหมเขาพูดขั้นต่ำ60,000ใช่ไหมเริ่มต้น 60,000ถ้าพูดท่านจำไว้นะครับจำไว้นะถ้ามีคำว่าแล้วแต่เริ่มต้นอ่ะไม่ได้จบแค่60,000กว่าด้วยเพื่อหลักแสนงานไปงานอะไรเงี้ยมันคือในกรณีการก่อสร้างมันก็ควรไปในงานก่อสร้างมันก็ต้องราคาเท่ากันหมดไม่ว่าจะช่างอะไรของปยานะเคยส่งกันช่างไปอ่ะก็85,000เหมือนกันครับช่างไปก่อสร้างธรรมดากรรมกรทั่วไปก็85,000หมดก่อนเดินทางก็จ่าย20,000สมัยก่อนจ่ายแค่15,000ด้วยแต่ตอนนี้เขาขึ้นมาเป็น20,000การรับเงินมันต่างกันไหมครับไม่ต่างเงินเดือนเท่ากันครับเงินเดือนเท่ากันหมดทุกตำแหน่งคนในไต้หวันเท่ากันหมด27,470แต่ต่างกันที่ค่าตำแหน่งอาจจะมีมากกว่ากัน1,000 หรือ 2,000แค่นั้นแหละแล้วก็ OT อาจจะแตกต่างกันที่ตรงนั้นครับนั่นแหละยังไงวันจันทร์ผมเขาหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ผมจะติดต่อเข้าไปแล้วผมคืออันดับแรกพี่ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะบอกว่าผมขอเงินคืนก่อนนะครับแล้วดูว่าเขาตอบยังไงแต่ถ้าเกิดเขาบ่ายเบี่ยงนู่นนี่ผมบอกว่าผมขอยกเลิกครับเพราะว่ามันเริ่มไม่มั่นใจละขอยกเลิกแล้วก็ขอเงินคืนเต็มจำนวนด้วยครับไม่แล้วเขาบอกว่าต้องหักค่าเอกสารนั่นเองบอกว่าผมไม่ยินยอมให้คุณหักเพราะว่าผมไม่ได้โอนเงินไปเพื่อทำเอกสารผมโอนเงินเพื่อเป็นการจองยื่นวีซ่าผมยังไม่ได้ยื่นผมก็มีสิทธิ์ของเงินคืนแค่นั้นจบครับผมเดี๋ยวยอมนะอย่ายอมให้เขาหักไปแต่บาทเดียวนะจำไว้ขอบคุณครับได้ครับ
ครับค่ะสวัสดีค่ะครับจะบอกนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมที่ปัญญาลงคลิปไปวันก่อนอ่ะจำได้ป่ะที่บอกว่าบริษัทไหนเก็บเงินแล้วจะโดนดองงานอ่ะจริงป่ะล่ะนี่4เดือนละ3เดือนกว่าแล้วมีการเก็บเงินค่าวีซ่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอเซ็นเซอร์ชื่อบริษัทไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาคลิปนี้มาลงนะครับพี่ไม่มีใครรู้หรอกว่าพี่ชื่ออะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเผยหน้านะครับก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะเวลาคุณจะสมัครงานอ่ะทักหาปัญญาดีกว่าถึงปัญญาจะปากแย่ๆๆๆอย่างเงี้ยแต่จริงใจนะคะคือจะบอกให้จบที่ 20,000 นะครับจ่ายที่เมืองไทยนะงานก่อสร้างอ่ะช่างไปหรือช่างอะไรก็แล้วแต่ไฟฟ้าโฟมโฟมแมนน่ะก็คือ 85,000 นะครับมันเป็นสัญญากรรมกรไอ้สัญญาจ้างงานเค้าเรียกก่อสร้างอ่ะนั่นแหละสัญญาจ้างงานก่อสร้างแล้วก็จ่ายก่อนเดินทางนะครับไม่ได้จ่ายก่อนยื่นวีซ่านะจริงๆไม่มีที่ไหนก็มีมันก็มีแหละบางคนก็อ้างว่าเป็นค่ามาทำงานบางคนก็อ้างว่าค่ามาทำวีซ่ามีหลายรูปแบบแล้วแต่เขาจะพูดออกมานั่นแหละครับก็คือก็อยากจะบอกว่าอย่าไปสมัครงานกับบริษัทแบบนี้ดีกว่ายังไม่ได้งานให้เขาเลยแต่จะเก็บเงินกับเขาละเดือนนี้3เดือนกว่าจะ4เดือนแล้วมั้งตั้งแต่วันที่10ธันวาเฮ้ยป่านนี้ถ้าสมัครกับปัญญานี่คือได้บินแล้วนะจำไว้ใครอยากเดินทางเร็วสมัครปัญญานะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพอดีเขาโทรมาเขาส่งข้อความมาก่อนไงก็เลยแบบอัดคลิปไว้เพราะว่าปัญญาถ้าคนส่งข้อความเงี้ยมารู้แล้วอาจจะต้องมีปัญหาอะไรเพราะบางทีอาจจะโดนแกล้งไงเผอิญว่าไม่ได้โดนแกล้งแต่ว่าขอความปรึกษาก็ยินดีค่ะถ้าพี่สนใจจะสมัครกับปัญญาหรือคนอื่นก็จะสมัครกับปัญญาก็ทักมาได้ค่ะ0804503465ตอนนี้ก็คือแบบว่าเพิ่งจะตื่นไงขอโทษนะเพราะเมื่อคืนนอน4-5เพราะว่าเราทำไอ้นี่ไงกำลังทำแบบแผนงานก่อสร้างแล้วก็กำลังจะโพสไงทำทั้งคืนอะ ยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้โปนิดนึงนะ สนใจงานต้องนึกถึงปัญญาสิจำไว้